นะคะต้องขอแนะนำนิดนึงเพราะว่าจริงๆพาวเวอร์พอยต์เนี่ยเตรียมมาเป็นหน้าที่3แต่เดี๋ยวกลัวทุกท่านจะติดตามกันไม่ทันนะคะตอนนี้ได้เวลาเล่นมือถือแล้วค่ะหยิบมือถือขึ้นมานะคะรบกวนทุกท่านกดสแกนนะคะเข้าไปที่ QR code นี้แล้วก็จะได้เห็นผลงานนะคะของโครงการนี้ทั้งหมดนะคะอยู่ภายใต้Facebook นะคะหรือว่าจะ key search เข้าไปที่อาจารย์ไก่อภิญญานะคะตามลิงก์ด้านข้างที่ไก่ได้ลิงก์ไว้ให้นะคะในหน้าโพลไพน์หน้านี้นะคะก็จะให้เห็นถึงโครงการที่มันรันมาตั้งแต่แรกนะคะว่าเรามีการทำ virtual forum นะคะสองครั้งมีการทำไซต์วิสิตนะคะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะรวมถึงทีมคณะกรรมการนะคะผู้ทรงรู้ทั้งหลายเนี่ยเดินทางลงทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะเพื่อไปพบปะดูกระบวนการเรียนการสอนนะคะเข้าได้นะคะ QR code นี้นะคะสำหรับท่านคณะกรรมการนะคะมีอยู่ในเอกสารนะคะในนั้นนะคะจะมี Google Drive นะคะที่ได้แชร์ข้อมูลไว้ให้ซึ่งตอนนี้นะคะไอตัวผลิตสื่อต่างๆนะคะในเรื่องของหนังสือเนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากว่าผลงานของนิสิตที่ออกมาเนี่ยมีออกมารูปแบบแผนแตกต่างกันเป็นจำนวน10ผลงานด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวโปสเตอร์นะคะก็มาเป็น10แบบเช่นกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถสรุปเห็นภาพรวมนะคะจากโครงการที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยก็จะเป็นผ่าน YouTube นะคะ YouTube เรื่องพิษปลอดภัยนะคะส่วนของผลงานวิจัยนะคะที่ได้ยกมาสำหรับการทำงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นผลงานวิจัยของท่านอาจารย์วีระภาคอุทัยนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งปัจจุบันนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษานะคะทางด้านเกษตรทางภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นการพัฒนาสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพริกนะคะรวมถึงการศึกษารูปแบบการจัดหกโซ่อุปทานอาหารนะคะตอนแรกเนี่ยในโครงการเนี่ยรันไว้แค่1งานวิจัยใช่มั้ยคะทีนี้พอเราศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆรู้สึกงานวิจัยเดียวไม่พอแล้วก็เลยหางานวิจัยของสกว.ของอาจารย์วีระนะคะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะซึ่งในโครงการที่2เนี่ยค่ะการจัดห่วงโซ่อุปทานในข้อมูลในงานวิจัยเล่มนี้ค่ะก็จะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานอาหารปลอดภัยมาตรฐานอาหารแห่งชาตินะคะในหมวดอาหารประเภทพริกเอาไว้นะคะเสร็จแล้วงานผลงานวิจัยทั้ง2เล่มของอาจารย์นะคะก็ถูกสังเคราะห์ค่ะออกมาเป็นผลงานของอาจารย์อภิญญาในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัยนะคะซึ่งที่ไก่ได้แชร์ QR ตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเล่มรายงานนะคะที่ได้นำส่งกับสกว.เป็นร่างรายงานนะคะส่วนหน้าสรุปนะคะของการรันโครงการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะรวมถึงผู้ที่สนใจในเรื่องของการปลูกพริกปลอดภัยนะคะทั้งจังหวัดชัยภูมิเราตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้อยู่4ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1คือเรื่องของการผลิตสื่อซึ่งการผลิตสื่อตรงนี้เราคอมมิตไว้อยู่4ตัวนะคะก็คือจะมีหนังสือโปสเตอร์แผ่นพับนะคะรวมถึงแผ่นซีดีนะคะซึ่งเป็นรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหลายที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มนิสิตแล้วก็คณาจารย์นะคะมีกระบวนการนะคะในการสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาสร้างกระบวนการเรียนรู้นะคะในเฟสที่2นะคะโดยการพานิสิตลงพื้นที่เพื่อให้คนในชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเพราะชาวบ้านนะคะหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ทำจริงอยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นคนที่ถ่ายทอดได้ดีที่สุดคงไม่ใช่พวกนักเรียนหรือนักศึกษาแต่ต้องเป็นกลุ่มคนในพื้นที่นั้นจริงๆนะคะการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในตรงนี้นะคะเราก็จะมีอยู่3เฟสนะคะก็คือ post production นะคะ production แล้วก็ pre production production แล้วก็ post production นะคะก็เหมือนกับกระบวนการผลิตสื่อทั่วไปทีนี้ในห้องเรียนนะคะเดิมทีเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเราไม่เห็นภาพเราไม่เห็นสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงพอเราพานิสิตลงพื้นที่เราก็ไปเรียนรู้ทางหน้างานด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งปัญหาที่เจอคือเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ไม่พร้อมแต่ว่าเราก็ได้เห็นทักษะอีกมุมหนึ่งของเด็กก็คือเด็กรู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในการที่จะผลิตสื่อออกมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดีมากนะคะรวมถึงในอำเภอของจังหวัดด้วยนะคะที่จะนำงานชิ้นนี้นะคะไปต่อยอดนะคะในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองของเขาต่อไปนะคะล่าสุดก็คือนำเสนอไปที่วิทยาลัยมหาไทยนะคะเพื่อเสนอเป็น best practice ของจังหวัดชัยภูมิ
นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ท่านในอำเภอก็ติดต่อมานะคะว่าให้ช่วยสรุปงานโครงการทั้งหมดเพื่อที่ท่านเนี่ยจะนำเสนอทางกระทรวงการปกครองนะคะกระทรวงมหาดไทยต่อไปนะคะนี้ในพาร์ทที่3นะคะเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนตรงนี้นะคะเราหมดเวลาแล้วค่ะยังไม่เห็น1นาทีป้ายยกตรงไหนคะครับยังไม่เห็นป้าย1นาทีเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นการวิชาการนะคะก็จะเราได้เชิญนะคะเจ้าของผลงานคืออาจารย์วีระภาคอุทัยนะคะมาให้บรรยายให้ความรู้นะคะทั้งตัวนิสิตเองแล้วก็กลุ่มเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายสื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยค่ะจะถูกคืนสู่สังคมนะคะในการที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นอันจบไปแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะ